รถไฟฟ้ารุ่นหลังๆเราจะเห็นว่าเขาเน้นใช้งานมากขึ้นถึงที่หมาย2สะดวกสบายครับ3ไม่อึดอัดเกินไปพวงมาลัยสปอร์ตการขับขี่สปอร์ตเนี่ยกำลังขับสนุกเลยโอ้แต่ด้านหลังโอ้ยนั่งสบายเกินเบาะนั่งหลังมากๆคุณผู้ชมระยะทางการวิ่ง602กิโลเมตรต่อการชาร์จในช่วงที่ใช้ความเร็วเนี่ยรถนิ่งมากช่วงล่างดีกว่าที่คิดไว้นะครับตามรอยต่อถนนนี่เก็บเนียนเลยนะ On the road on the way เนี่ยการที่คุณมี AI ช่วยการขับขี่ให้คุณถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยเนี่ยนี่แหละครับคือที่มาของคำว่า ION ก็คือ AI บวก On นั่นเองสวัสดีครับคุณผู้ชมรายการ34 ออโต้ทุกท่านครับวันนี้ท็อฟฟี่ครับอยู่กับรถคันนี้เลยครับข้างๆผมครับตัว ION ตัวนี้เป็น ION V คุณผู้ชม ION V เนี่ยเป็นแบรนด์อีกหนึ่งแบรนด์ที่อยู่ในเครือของ GAC อยู่ใต้ GAC ในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ GAC เขาเปิดมาก็คือเนี่ยครับ ION 1แบรนด์แล้วนะอีกแบรนด์นั้นคือ Hi-Tech ที่เป็นแบรนด์ที่ Luxury ขึ้นไปซึ่งก็ก่อนหน้านี้เราพาไปดูแล้วสำหรับ Hi-Tech HT ตัวนี้ครับ ION ถือว่าเป็นโมเดลที่3แล้วของแบรนด์นี้ต่อจากตัวแรกคือ ION ES แล้วก็ION Y Plus นี่เป็นไงตัวนี้เป็นทรงของ SUV นะต้องบอกก่อนว่าคันนี้ครับดีไซน์เขาบอกว่ามีสัดส่วนของรูปทรงเลขาคณิตนี่มารวมกันอยู่ในคันนี้หลายๆจุดเลยรวมถึงด้านหน้าด้านท้ายเขาตัวไฟหน้าไฟท้ายเรียกว่าเป็นการออกแบบแนวไซเบอร์โรบอทเป็นไงเป็นหุ่นยนต์ไหมดูทันสมัยล้ำหน้าทีนี้เดี๋ยวผมพาดูก่อนด้านหน้าเลยคุณผู้ชมตัวโลโก้ ION อันนี้ครับถือว่าเป็นโมเดลแรกที่ใช้โลโก้ ION ตัวนี้เพื่อใช้ในการสื่อสารแบรนด์ไปในทุกที่บนโลกใบนี้ครับคุณผู้ชมก็เรียกว่าคันนี้เขายกให้เป็นโมเดลแรกเลยนะเพื่อติดตั้งไอคอนตัวนี้โลโก้ตัวนี้เข้าไปนะครับคันนี้ด้านหน้ามีกล้องรอบคันมาให้360องศาแล้วก็มีในโหมดของเรียกว่าเป็น AI เป็นกล้องที่สามารถแสดงผลได้540องศารวมถึงใต้ท้องด้วยนะครับทีนี้ในส่วนของไฟหน้าออกแบบโดยใช้แนวไซเบอร์โรบอทเป็นเหมือนดวงตาหุ่นยนต์อะไรประมาณนั้นนะคุณผู้ชมตรงนี้จะว่าเป็นเหมือนเขี้ยวก็ได้นะก็ดูเท่ดีนะครับเป็น Daytime Running Light แล้วก็ไฟหน้าเรียกว่ามีทั้งสูงต่ำอัตโนมัติมีไฟเปิดปิดอัตโนมัติอยู่แล้วไฟแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้ามีเซ็นเซอร์ในการตรวจจับในการกะระยะด้านหน้า4ด้านหลัง4นะครับคันนี้มีเซ็นเซอร์8จุดรอบคันคุณผู้ชมตัวนี้จะเห็นว่าด้านหน้าเขาจะออกแบบมีความคลีนปนกับความเป็นกล่องๆเล็กๆผมว่ามันมีความลงตัวที่เข้ากันใช้ได้เหมือนกันนะคุณผู้ชมในส่วนของด้านล่างครับก็จะเป็นกริลที่มีการดีไซน์ให้เป็นเหมือนสีดำเงาตรงนี้นะครับแล้วก็มีชายล่างส่วนสูงกราวเคลียร์แรงของเขาเนี่ยจากพื้นเนี่ยจากจุดต่ำสุดจนถึงใต้ท้องเนี่ยอยู่160มิลลิเมตรครับคุณผู้ชมมาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างเขาจะมาพร้อมกับยางแม็กซิสนะครับไซส์225/45R19 ได้ล้อแม็กไซส์ขอบ19มาเลยเป็นล้อแม็กอลอยใหญ่มากคุณผู้ชมแล้วก็เป็นทูโทนด้วยแต่ลายถือว่าเข้าท่าเข้าทางอยู่นะคุณผู้ชมแล้วก็ดูสปอร์ตขึ้นมาทีเดียวนะครับแล้วก็คิ้วด้านข้างตรงนี้การกระแทกเป็นสีดำเงานะแสดงชัดเจนว่าเขาไม่ได้บอกว่าเขาลุยจ๋าแต่ว่าเขามีความดูเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับช่วงนั่งด้านหน้าเป็นแบบแม็กซ์สันสไตล์ครับด้านหลังเป็นกึ่งอิสระแบบทอร์ชันบีมเดี๋ยวเราจะไปลองขับกันด้วยว่าฟีลลิ่งการขับเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับในส่วนของกระจกข้างคุณผู้ชมเป็นสีเดียวกับตัวรถครับมีไบสปอร์ตมาให้นะแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่เป็น LED ตรงนี้มาให้ด้านล่างมีกล้องมาให้อยู่แล้วเพราะคันนี้มีกล้องรอบคันนะครับเหมือนอย่างที่บอกด้านบนแม่ราวหลังคาเท่ทีเดียวบึกบึนมากแข็งแรงมากคุณผู้ชมดูผมโยกนี่รถโยกนี่โยกนี่เดียวเรารู้สึกรถโยกเลยนะแสดงว่าเดาว่านุ่มนะเดี๋ยวไปลองขับเดี๋ยวรู้กันนะครับว่านุ่มหรือเปล่ากระจกบานใหญ่โตนะครับแล้วก็มีคิ้วที่เป็นสีดำตรงนี้เป็นคิ้วยางสีดำเป็นตกแต่งด้วยทิมสีดำนะครับแล้วก็เสาตรงนี้ก็สีดำเช่นกันมือเปิดประตูแบบแฟลตแบบเรียบเลยเปิดก็เอาล้วงเข้าไปแบบนี้แล้วก็ดึงออกมานะครับด้านข้างก็จะเรียกว่าไม่ค่อยมีเส้นสายอะไรเท่าไหร่เราจะเห็นเลยว่าเขาจะมีมัดกล้ามเล็กๆน้อยๆแบบนี้ให้ตัวรถพอดูแบบเป็นหนุ่มล่ำหน่อยๆกล้ามน้อยๆอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ชายล่างก็จะถูกตกแต่งด้วยสีดำตรงนี้ลากเป็นแถบออกไปมีคาแรคเตอร์ทีเดียวนะครับดีไซน์ดิสเบรกเป็น4ล้อนะครับคุณผู้ชมล้อหลังก็เป็นยางไซส์เดียวกันกับไซส์หน้าล้อหน้าเลยนะครับแล้วก็ที่เสาด้านหลังตรงนี้เห็นว่ากระจกตรงนี้เขาก็จะมีความเป็นเหลี่ยมนะถ้าคุณผู้ชมเห็นด้านข้างเราจะรู้สึกเลยว่ารถคันนี้แอบใช้คาแรคเตอร์ของทรงเลขาคณิตในหลายๆจุดความเหลี่ยมสันรอยต่อรอยตัดพวกนี้นะครับชัดเจนเลยแล้วก็ตรงนี้จะมีเป็นเหมือนลายธงเหมือนแฟลกในสนามแข่งอยู่ตรงนี้ด้วยแม่แสดงถึงความเปรี้ยวไหมความแรงนะครับเดี๋ยวไปลองขับกันคุณผู้ชมด้านท้ายตรงนี้เขาจะเขียนเลยว่า ION Lighting นะครับก็เป็นทรงที่จะคล้ายๆไฟหน้านะครับก็ทรงของไซเบอร์โรบอทเช่นกันก็นี่จะมีเหมือนความเป็นหุ่นยนต์อยู่แบตด้านหลังนะครับ ION นี่ใหญ่โตเลยก็จะดูเป็นรถสไตล์ SUV สายลุยเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็มีใบปัดน้ำฝนหลังมาให้นะครับด้านบนมีสปอยเลอร์ด้านบนมาให้พร้อมไฟเบรกดวงที่3ตรงนี้ด้านท้ายเนี่ยถือว่าโดดเด่น พอสมควรเลยคุณผู้ชมเพราะว่านอกจากความคลีนความเรียบของเขาแล้วเนี่ยตัวไฟก็มีเอกลักษณ์ครับตัวทรงรถมีเอกลักษณ์มากๆแล้วก็เหมือนที่บอกครับด้านหลังมีเซ็นเซอร์ไกลระยะ4จุดครับแล้วก็ดิฟฟิวเซอร์หลังไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับฝาท้ายเป็นไฟฟ้าคุณผู้ชมนี่เปิดมานุ่มนวลนะมีกล้องหลังมาให้นะครับด้านบนพื้นที่สัมภาระถ้าเอาเบาะหลังขึ้นแบบนี้อยู่ที่316ลิตรนะครับเฉพาะด้านบนตรงนี้58ลิตรด้านล่างตรงนี้อีก53ลิตรแต่ถ้าพับเบาะลงไปจะมีความจุถึง978ลิตรก็ถือว่าความจุใช้ได้เลยงานเก็บค่อนข้างดีนะครับมีไฟส่องหาของมาให้นะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ใส่ของต่างๆได้หมดเลยผิวสัมผัสดีเบาะหลังพับได้แบบ 60-40 คุณผู้ชมถ้าพับลงไปก็เพิ่มพื้นที่สัมภาระได้อีกเพียบเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านในกันบ้างดีกว่านะครับคุณผู้ชมการตกแต่งของเขาบอกเลยครับว่าภายในเขาจะเป็นวัสดุหมุนนุ่มเขาบอกเลยว่าเขามี 100% ตามจุดต่างๆนะครับก็สังเกตได้แค่แผงประตูก็หมุนนุ่มทั้งหมดแล้วแล้วก็ค่อนข้างตกแต่งดูดีเลยนะคุณผู้ชมเขาเดินสติชชิ่งเป็นได้จริงแล้วเนี่ยวัสดุคือมันไม่ใช่แค่บุนุ่มแบบเอาหนังมาหุ้มเฉยมันนุ่มจริงๆคุณผู้ชมในผิวสัมผัสค่อนข้างดีนะครับแล้วก็การตกแต่งตรงนี้คือเป็นทริมเหมือนสีคล้ายๆแบบสีไทเทเนียมดูดีมากๆคุณผู้ชมมือเปิดประตูแล้วรวมถึงที่เขาเรียกว่าควบคุมกระจกด้านข้างตรงนี้เปิดปิดกระจกไฟฟ้าแบบ4บานที่เป็นแบบวันทัชตรงนี้นะครับปุ่มก็ให้มาสีสวยเลยนะครับแต่ก็เหมือนที่เคยบอกครับว่าการปรับกระจกข้างของเขาเนี่ยก็ยังไม่ได้อยู่ตรงนี้ยังต้องปรับผ่านที่หน้าจอโดยใช้ปุ่มจอยสติ๊กตรงนี้ฝั่งขวาคือปรับอันนี้ฝั่งซ้ายปรับฝั่งซ้ายนะครับก็ยังต้องมีการเข้าไปอยู่เล็กน้อยแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นปัญหาก็ถ้าเกิดชินคล่องๆก็อาจจะทำได้สะดวกสบายอยู่นะครับอาจจะต้องทัชเข้าไปหน่อยนิดนึงแล้วก็ระบบลำโพงเครื่องเสียงต่างๆเขาใช้ของ IDECO นะครับก็เรียกว่าเป็นลำโพงพรีเมียมในของเยอรมันมาเลยคุณผู้ชมก็ให้ระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆมาก็เรียกว่าครบครันนะครับแล้วก็ในส่วนของคอนโซลหน้าคุณผู้ชมก็จะเหมือนที่บอกเป็นบุนุ่มเหมือนกันนะครับก็เป็นเลเยอร์ชั้นๆแบบนี้เลยนะแล้วก็มีตัวด้านล่างตรงนี้ที่เป็นสีทูโทนเป็นสีคล้ายๆอิฐน่ะเป็นสีแบบแดงๆนิดนึงน้ำตาลแดงๆนิดนึงก็จะดูสวยงามแปลกตาดีนะครับแต่พอเข้ากับสีดำเข้ากันได้อันนี้ถือว่าไม่ขัดเขินอะไรนะครับตรงหน้าจอกลางตรงนี้เป็นหน้าจอ 14.6 นิ้วคุณผู้ชมก็เรียกว่าเป็นจอเดียวกันกับในตัวของ Hi-Tech ST เลยตัวจอตัวนี้ด้วย 8.88 นิ้วของมาตรวัดคนขับคู่นี้เนี่ยเขาเรียกว่ายกมาจากตัว Hi-Tech ST ในตัวแบรนด์หลวงเขานะครับอันนี้ให้มาดีนะก็ให้มาเป็นตัวเดียวรุ่นพี่ไปเลยนะครับแล้วก็โลโก้ไอออนตรงนี้ช่องแอร์นะครับมีที่ชาร์จโทรศัพท์มาให้กำลังไฟ50วัตต์นี่แล้วก็มีตรงนี้เป็นสีดำเป็นโนแบ็กตกแต่งมีสีดำเงาตรงนี้เพิ่มมาให้มีที่วางแก้ว2จุดนะครับในส่วนของรีโมทคอนโทรลเราต้องโชว์รีโมทคอนโทรลกันหน่อยสำหรับผมปิดไว้ก่อนผมว่ามันไม่ได้สปอร์ตมากแล้วแต่คนชอบก็จะเป็นกลมๆแบบนี้เป็นทรงไข่คุณผู้ชมนี่โลโก้เขาจะด้านหลังไม่ได้มีโลโก้อะไรเป็นที่จับแบบคลื่นๆนิดนึงแล้วก็เป็นทรงไข่แบบนี้นะครับโลโก้ไอออนแล้วก็มีปุ่มเปิดฝาท้ายเปิดล็อกปลดล็อกอะไรรถประมาณนี้นะครับก็ง่ายๆปุ่มควบคุมง่ายๆแต่น้ำหนักค่อนข้างดีนะไม่กองแกงวัสดุดีแฮะไม่กองแกงเลยคุณผู้ชมใช้ได้ตัวรีโมทสวยดีนะครับแล้วก็ที่วางแก้วมีที่ล็อกมาให้จุดอีกหนึ่งจุดของเขาเป็นจุดขายเลยตรงนี้ไม่ใช่ช่องใส่ของใหญ่นะคุณผู้ชมแต่มันเป็นตู้เย็นนี่เย็นเจี๊ยบเลยนี่ดูคุณผู้ชมเห็นไอไหมไอขึ้นเลยเย็นเจี๊ยบเลยนะครับตัวตู้เย็นของเขาเนี่ยเขาทำอุณหภูมิได้ตั้งแต่-15องศาถึง50องศาถือได้ว่าเป็น first in class หรือ first in ในโลกนี้เลยก็ได้สำหรับตู้เย็นในรถที่ทำอุณหภูมิได้ถึง-15องศาคือจุดเยือกแข็งเป็นน้ำแข็งไปเลยคือเขาสามารถเซตให้เรียกว่าทำงาน24ชั่วโมงก็ได้คุณผู้ชมสามารถมาเซตได้ตรงการตั้งค่าที่เป็นอุปกรณ์เสริมของรถเนี่ยนะครับมันจะมีคำว่าตู้เย็นขึ้นมาเขาก็จะมีโหมดให้เลือกคือแช่แข็งแช่เย็นเนี่ยแช่แข็งก็ตั้งแต่-15จนถึง-1แช่เย็นก็20 จนถึง20นี่แล้วก็มีทำความร้อนได้ด้วยหรือจะปิดก็ได้แล้วก็สามารถเซตแบบให้ไม่จำกัดเวลากดเข้าไปคือทำงานตลอดเวลาต่อให้ดับรถเขาเรียกว่าเขากินไฟอยู่ 0.5 กิโลวัตต์เท่านั้นเองก็เรียกว่ากินไฟนิดเดียวคือเปิดได้เรียกว่าเป็นอาทิตย์ไม่ต้องกลัวเรื่องแบตรถหมดนะครับสามารถใช้งานได้หรือจะตั้งเป็นชั่วโมงก็ได้คุณผู้ชมให้มันเปิด18ชั่วโมงแล้วตัดอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็การควบคุมเขาจะอยู่ที่จอด้านหลังเนี่ยเราก็สามารถล็อกกันเด็กเล่นตู้เย็นได้เล่นปรับนู่นปรับนี่ได้เดี๋ยวพาไปดูที่นั่งตอนหลังนะในส่วนของเบาะหน้าเป็นผิวสัมผัสที่เป็นหนังนะครับที่ค่อนข้างดีทีเดียวในคันนี้คือเหมือนเพิ่งมาเลยยังมีกลิ่นของหนังอยู่เลยเป็นหนังสังเคราะห์อะไรประมาณนี้ยังมีกลิ่นอยู่เลยนะครับแต่ว่าสีเนี่ยค่อนข้างเอกลักษณ์ทีเดียวนะจะคนชอบคงชอบแหละหรือแล้วแต่เนี่ยแล้วแต่รสนิยมความชอบแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกแย่อะไรนะครับก็ใช้ได้สีใช้ได้แล้วก็นุ่มด้วยตัวรองพนัก ขาพอดีเลยอันนี้เป็นรถที่พนักขารองดีสำหรับคนขายาวแบบผมมากๆเลยนะครับอันนี้ผมชอบด้านล่างครับก็จะเป็นเลเยอร์ที่2ในการวางของได้คุณผู้ชมแล้วก็มีช่องชาร์จไฟ12โวลต์มาให้ตรงนี้นะครับก็เรียกว่าวางของตรงนี้ได้แม้จะไม่มีที่เก็บของเพราะตรงนี้เป็นตู้เย็นไปแล้วแต่ถ้าเกิดใครปิดก็เป็นที่เก็บของได้นะก็ไม่ได้ผิดอะไรแล้วก็ด้านในเขามีแสงที่เป็นแสง UV ฆ่าเชื้อด้วยนะครับเนี่ยให้มาดีในส่วนของม่านบังแดดนะครับม่านบังแดดก็วัสดุดีนะตรงนี้นุ่มๆเลยเหมือนใน High Tech ST เลยนะครับวัสดุดีแล้วก็มีไฟแต่งหน้ามาให้เรียบร้อยมีกระจกบานเบลเลอร์เลยคุณผู้ชมครับฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันนี่มาทรงเดียวกันเลยนี่ไฟนวลๆนะครับไฟ2แผ่นที่มีมาให้ครบนี่ตรงนี้มีมาให้ไฟตรงนี้มีมาให้ครบแล้วก็ไฟสัญญาณฉุกเฉินอยู่ตรงนี้นะครับเปิดปิดตรงนี้ไฟสัญญาณฉุกเฉินในส่วนของหลังคาพาโนรามิกซันรูฟด้านบนนะครับขนาดใหญ่เลยพื้นที่ 2.14 ตารางเมตรแต่เราจะเห็นว่าตรงนี้เขาไม่มีปุ่มควบคุมนะคุณผู้ชมมันควบคุมผ่านหน้าจออีกแล้วนะครับก็ควบคุมการเปิดปิดต่างๆก็จะมีเนี่ยควบคุมผ่านตรงนี้ได้เลยคุณผู้ชมมีม่านบังแดดตรงนี้ก็ถ้าเปิดก็กดเข้าไปเปิดมันก็จะเลื่อนเปิดได้ตรงนี้หลังคาเขาเป็นแบบฟิกกลาสนะครับก็เป็นม่านบังแดดเปิดปิดเท่านั้นไม่ได้สามารถเปิดกระจกได้คุณผู้ชมแต่ทีนี้ผมจะให้เห็นตรงนี้อย่างตรงนี้ที่ผมชอบในส่วนของกระจกข้างเนี่ยเราเนี่ยควบคุมกระจกข้างจากนี้ได้อยู่แล้วถูกไหมแต่สมมุติว่าถ้าเราอยากจะควบคุมผ่านหน้าจอล่ะก็ควบคุมได้เหมือนกันคุณผู้ชมเราควบคุมเรากดตรงหน้าต่างรถปุ๊บสมมติผมเลือกฝั่งคนขับใช่ไหมกดลงมาตรงนี้มันก็จะขึ้นมาเราอยากได้ให้มันลงมาระดับนี้เรากดเลยปึ๊บนี่เขาก็จะลงมาให้ในระดับนี้เป็นไงขึ้นมาอีกหน่อยสักระดับนี้นี่เขาก็จะขึ้นมาให้ระดับนี้เป็นไงอันนี้เหมือนให้มาดีสามารถเซตแบบคัสตอมได้อย่างที่เราต้องการตรงนี้เข้าท่าคุณผู้ชมอันนี้ใช้ได้นะครับเท่ดีในส่วนของแถวหลังคุณผู้ชมนี่ผมให้ดูนี้ก่อนโอ้โหเป็นไงเขาเปิดกับตั้งฉากคือกว้างมากคือผมก้าวขึ้นได้อย่างสบายเลยนี่แล้วข้างในแถว2โคตรกว้างคุณผู้ชมกว้างมากประตูเปิดได้แบบเกือบตั้งฉากเลยนะครับช่องแอร์อยู่ที่เสากลางนะครับซ้ายขวาตรงนี้นะครับแอร์เขาเป็น2โซนซ้ายขวานะแต่ว่าด้านหลังก็ดึงแรงลมจากด้านหน้านะครับแล้วก็เหมือนที่บอกด้านหลังตรงนี้เป็นหน้าจอควบคุมในส่วนของตู้เย็นนะก็สามารถล็อกป้องกันเด็กเล่นได้ด้านล่างมีช่องชาร์จไฟมาให้1จุดนะครับแม่หน้าแท้แม็ก2จุดนะอันนี้มีจุดเดียวเองโอ้แต่ด้านหลังโอ้ยนั่งสบายเกินเว้ยคันนี้นี่เบาะนั่งหลังมากๆคุณผู้ชมคือกว้างมากครับแล้วก็การตกแต่งก็ดีเหมือนด้านหน้าเลยเรียกว่าตกแต่งด้วยวัสดุบูดนุ่มที่เป็นหนังเนี่ยทั้งคันเลยเนี่ยบูดนุ่มหมดเลยนะครับแล้วก็มีการเดินตะเข็บนู่นนี่นั่นแบบโอ้โหดีแล้วก็กระจกโป่งมากคุณผู้ชมผมนั่งแบบนั่งจริงๆนะนั่งอย่างนี้คุณผู้ชมเห็นเฮดรูมผมไหม2 ฝ่ามือครึ่งผมสูง179ครับโปร่งมากเล็กรูมนี่ผมนั่งขับมาเมื่อกี้คืบกว่าอะไรจะกว้างขนาดนี้คุณผู้ชมโอ้ยอันนี้กว้างจริงนะครับแล้วก็นั่งค่อนข้างสบายผิวสัมผัสบอกเหมือนด้านหน้าเลยผิวสัมผัสดีครับแล้วก็ตัวความยาวของพนักรองพอดีเหมือนกันรถคันนี้เป็นเบาะที่ผมเลิฟเลยนั่งดีคุณผู้ชมแล้วก็ตรงนี้เป็นที่พักแขนนะครับมีที่ใส่ของมีที่วางแก้วมาให้ตรงนี้ที่พักแขนเนี่ยด้วยความที่เขาอยู่สูงมันเลยสโลปลงไปแขนอาจจะตกนิดนึงแต่ว่าในตำแหน่งการวางแล้วเนี่ยพอดีการซ้ายขวาอยู่ใกล้ๆกันไม่ได้ดูไหลเอียงอะไรนะครับก็นั่งได้เนี่ยนั่งสบายมากกว้างมากกว้างมากคุณผู้ชมแล้วก็ในส่วนของเบาะหลังเนี่ยถ้าคุณผู้ชมจำได้ตอนที่ผมพาไปดูตัว High Tech ST เนี่ยเขาบอกตัวไหนเขาปรับได้ประมาณ141องศาก็คือเรียกว่ามากที่สุดในโลกเรียกว่านั่งสบายเลยแต่ในคันนี้ยังไม่ได้ขนาดนั้นเขาปรับได้137องศาซึ่งก็ถือว่าเยอะแล้วการปรับเขาจะมีสลักดึงด้านข้างคุณผู้ชมเนี่ยดึงปุ๊บเนี่ยปรับเอ็นสมมติผมเอ็นสุดนี่137องศาคุณผู้ชมนั่งคืออันเนี้ยนั่งแล้วกระจกหลังคาพาโนรามิกด้านบนนี้ก็ยาวมาถึงนี่แล้วเราดูเนี่ยนั่งสบายๆทอดอารมณ์ได้เลยแค่นี้ก็สบายมากแล้วนะครับในส่วนของเบาะหลังเบาะหลังดีคุณผู้ชมแล้วเขาก็ที่เบาะคู่นั่งตอนหน้าเนี่ยเขาก็มีโต๊ะมาให้ตรงนี้สามารถทานอาหารได้เอาแล็ปท็อปมาตั้งทำงานทำอะไรอย่างนี้ได้เลยแต่ว่ามีฝั่งเดียวนะฝั่งนี้ไม่มีนะครับแต่ว่าให้มาครบเลยนี่ไม่ก๊อกแก๊กนะรับน้ำหนักได้จริงนะเนี่ยวางแล็ปท็อปทำงานได้เลยโอ้โหเยี่ยมให้เยี่ยมคุณผู้ชมที่นั่งตอนหลังดีนะครับประมาณนี้คุณผู้ชมสำหรับที่นั่งตอนหลังนะครับเราฟีลลิ่งการขับของ Ion V คุณผู้ชมอย่างแรกก่อนนะครับที่ผมรู้สึกคือกระจกบานหน้าเขา ขนาดค่อนข้างใหญ่และเคลียร์มากด้วยองศาการเอียงของเสา A คือมันเป็นองศาที่ผมมองว่ามันกำลังพอดีนะครับคือรวมถึงการปรับตำแหน่งเบาะด้วยนะเบาะคู่หน้าเขาเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับก็มันทำให้เราสามารถเลือกในตำแหน่งที่เหมาะสมกับตัวเราได้มากที่สุดตอนนี้ผมปรับมาในตำแหน่งที่คิดว่าตัวเองถนัดที่สุดแล้วตอนนี้ทัศนวิสัยของผมเนี่ยค่อนข้างเคลียร์มากในตัว Ion V เนี่ยคือทั้งกระจกข้างตัวกระจกมองข้างเองที่มีช่องตรงนี้ที่ป้องกันเรื่องจุดอับสายตาตัวเขาเองมีไบรท์สปอร์ตมาให้อยู่แล้วส่วนกระจกหน้าค่อนข้างเคลียร์ชัดครับค่อนข้างโอเคมากๆสำหรับทัศนวิสัยนะครับทีนี้มาในส่วนของช่วงล่างที่เป็นข้อสงสัยและหลายคนตั้งคำถามแน่นอนกับช่วงล่างด้านหน้าที่เป็นแม็กซ์สายตัดกับด้านหลังที่เขาบอกว่าเป็นกึ่งอิสระก็จริงแต่ก็เป็นแบบทอร์ชันบีมทีนี้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนยอมรับก่อนนะครับว่าแน่นอนความนุ่มนวลเราจะรู้สึกได้ว่าตัวรถมันไม่ได้นุ่มเหมือนช่วงล่างแบบมัลติลิงก์แน่นอนนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยการปรับจูนของเขาเนี่ยถือว่าเป็นการปรับเซ็ตมาได้ดีนะถือว่าอันนี้ใช้ได้คือช่วงล่างเนี่ยถ้าบอกแค่ว่าชื่อทอร์ชันบีมมาคนไหนจะบอกว่าเอ๊ะทำไมเอาทอร์ชันบีมมาใช้นะมันดูยังไงหรือเปล่าแต่ว่าฟีลลิ่งเนี่ยถามว่าไม่ได้แย่เลยนะครับส่วนในส่วนของพวงมาลัยเนี่ยในการควบคุมคอนโทรลเนี่ยเขาสามารถเซ็ตได้คุณผู้ชมสามารถเซตได้ผ่านหน้าจอครับเขาจะมีฟังก์ชันในเรื่องของการขับเคลื่อนพวกนี้นะครับก็สามารถเซตได้2โหมดจะให้แบบสบายหรือแบบสปอร์ตทีนี้เนี่ยเมื่อเป็นสบายผมเซตสบายเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณผู้ชมดูพวงมาลัยเหลือพึบเลยอันนี้นวลเลยนวลแต่ว่ารถมีอาการนะมีอาการรู้สึกว่าเขาเหมือนจะไปเหมือนกันนะแต่ว่าเนี่ยมันยังเหลือมันจะไม่ชาร์ปมากอันนี้แล้วแต่คนชอบแต่ผมเนี่ยเมื่อกี้ขึ้นมาเนี่ยรถมันเซตไว้ที่สบายผมไม่ชอบนะสำหรับตัวนะเราเลยเซตขอเป็นสปอร์ตอันนี้อยู่มือเลยคราวนี้รถตามเลยเนี่ยหน้าตามแบบคมกริบเลยทีเนี้ยใช้ได้ครับคมแบบนวลๆด้วยนะคือให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับทีเนี้ยในส่วนของการตอบสนองการเบรกเขาก็ถือเป็น1จุดขายนะสำหรับ Ion V คันนี้นะครับตอบสนองเนี่ยเหมือนการมีในโหมดมาตรฐานกับสปอร์ตแต่ทีนี้สิ่งที่เขาเป็นชูจุดขายสำหรับใน Ion V คันนี้นะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูคุณผู้ชมก็คือในตัวการรักษาบาลานซ์รถคุณผู้ชมคือปกติเนี่ยถ้าเราเห็นการในส่วนของรถทั่วไปเนี่ยเวลาเบรกเนี่ยหน้ามันจะทิ่มถูกไหมแต่ว่าทีนี้เนี่ยใน Ion V เนี่ยเดี๋ยวผมเบรกคันหน้าเบรกเนี่ยมันทิ่มน้อยมากคือเหมือนรถเนี่ยมันรักษาระหว่างในส่วนของตอนหน้ากับตอนหลังให้รถเนี่ยเหมือนบาลานซ์ตรงให้ได้มากที่สุดอันเนี้ยเราวิ่งตามผมเบรกนะเนี่ยผมเบรกลึกนะคุณผู้ชมแต่เรารู้สึกเลยว่าเราเทไปข้างหน้าน้อยมากไม่ใช่ไม่เทเลยมีอาการเทอยู่เป็นปกติอยู่แล้วยังไงซะน้ำหนักที่มันถูกทิ้งมาด้านหน้าเนี่ยมันย่อมเยอะอยู่แล้วเวลารถเบรกแรงๆเนี่ยเราวิ่งอยู่ประมาณ 80-81 แล้วผมลองเบรกนะนี่ผมเบรกนี่ดูดิตัวเลขลงปุ๊บเลยมาแต่ว่าตัวรถบาลานซ์รถเนี่ยใช้ได้เหมือนเขาทำให้มันมีตัวช่วยให้มันเขาเรียกว่ามันเป็นลาบไปกับถนนให้มากที่สุดคุณผู้ชมอันนี้ใช้ได้จริงๆนะอันนี้โอเคเลยนะครับทีนี้ในส่วนของกล้องมองรอบคันคุณผู้ชมกล้องมองรอบคันเนี่ยในคันนี้ที่มี360องศากล้องชัดนะแล้วก็เลือกได้ด้วยนี่เลือกได้รอบคันเลยนะครับใช้ได้เลยแล้วก็ในส่วนของทีดีก็จะมีรูปโมเดลรถขึ้นมาแล้วก็ทัชได้ซึ่งอันนี้อาจจะไม่ได้แปลกใหม่อะไรอยู่แล้วแหละแต่ว่าเรามาวัดกันที่ความคมชัดดีกว่าก็คือคมชัดก็อยู่ในมาตรฐานนะครับคุณผู้ชมใช้ได้แต่โมเดลรถอาจจะยังดูไม่ได้เงาแวบไม่ได้อาจจะสวยมากแต่มันไม่ใช่สิ่งจำเป็นนะก็นิดนึงนะครับแล้วก็อันนี้มุมกว้างก็คือจะเห็นเลยด้านหน้ารถนะครับในส่วนของกระจกมองข้างเราสามารถมาเซตได้ด้วยที่ไอคอนลัดตรงนี้ก็ได้หรือจะเข้าไปเซตในตัวของฟังก์ชันด้านในได้เลยนะครับเขาก็มีปุ่มการตั้งค่าต่างๆมาให้อยู่ในนี้สามารถเซตเยอะไปหมดตามสไตล์รถยนต์ไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับใช้ได้นะทีนี้เนี่ยในส่วนของเบาะคู่หน้าคุณผู้ชมเหมือนที่บอกว่าเบาะคู่หน้าเป็นแบบปรับไฟฟ้าแล้วก็เป็นเบาะนวดได้ด้วยนะครับเรามาพอกดเข้าไปที่ในตำแหน่งของห้องนักบินจริงๆมันคือคอกพิทแหละภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เขาก็ใช้แปลเป็นไทยมาแบบนี้ในตำแหน่งเบาะนั่งสามารถปรับเขาเรียกผมไม่ปรับนะเพราะผมขับอยู่นะครับตรงนี้สามารถปรับตำแหน่งของเบาะได้หรือจะปรับด้านข้างเบาะได้เหมือนกันก็คือสามารถปรับได้2ที่เลยนะครับสามารถปรับระบบระบายอากาศของเบาะได้ระบายได้เพิ่มความร้อนได้มีมาให้นะครับแล้วก็เหมือนที่บอกนี้นวดให้8ตำแหน่ง5โปรแกรมแล้วก็3ระดับความแรงในการนวดก็ให้มาครบเลยผมขอลองแบบนิดนึงแล้วกันนะครับนี่เนี่ยเข้ามาแล้วอันนี้นวดขึ้นหลังมาเลยอันนี้แบบยืดทั้งตัวผ่อนคลายแผ่นหลังผ่อนคลายนู่นนี่นั่นได้เลือกเซตตรงนี้ได้2ตำแหน่งด้วยนะขนนั่งก็ได้ด้วยอันนี้ไม่มีกั๊กนะครับให้มันดีทีนี้ในส่วนของพละกำลังกันบ้างคุณผู้ชมเราย้อนมาที่กำลังมอเตอร์ของเขาใช้มอเตอร์แบบแม่เหล็กถาวรนะครับพละกำลัง204แรงม้า นี่เราจะเห็นว่ารถไฟฟ้าสมัยนี้เลิกโม้แล้วเรื่องตัวเลขนะครับเพราะว่าในการใช้งานจริงเนี่ยวัตถุประสงค์หลักคืออะไรคุณผู้ชมถึงที่หมาย2สะดวกสบายครับ3ไม่อึดอัดเกินไปแต่ว่าในช่วงแรกๆรถ EV เนี่ยเขาเน้นขาย performance เยอะจัดมอเตอร์แรงมากซึ่งโอเคหลายคนก็คอนเซิร์นเรื่องความปลอดภัยก็นานาติดตั้งครับแต่ในรถไฟฟ้ารุ่นหลังๆเราจะเห็นว่าเขาเน้นใช้งานมากขึ้นไปเน้นฟังก์ชันมากขึ้นตัวเลขไม่ต้องแรงมากครับวิ่งบนถนนยังไงถ้าเกิน120ก็ผิดกฎหมายแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นคันนี้ครับพละกำลัง204แรงม้าครับแรงบิด240นิวตันเมตรแบตเตอรี่ความจุ75กิโลวัตต์ฮาวนะครับระยะทางการวิ่ง602กิโลเมตรต่อการชาร์จและอีกหนึ่งไฮไลท์ของเขาคือการชาร์จแบบ 3C คุณผู้ชมรองรับพลังไฟ180กิโลวัตต์แล้วก็ทาง ION เนี่ยในระยะเวลาอันสั้นก็เตรียมที่จะมีการตั้งตู้ของ ION เองด้วยซึ่งถ้ารับกำลังไฟแบบเต็มสตรีมเนี่ยจาก 30-80 ใช้เวลา15นาทีน้อยมากๆชาร์จเร็วมากคุณผู้ชมถือว่าตรงนี้จะเป็นจุดแข็งของ ION V คันนี้เลยหรือเปล่าต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับในส่วนของหน้าจอกลางนะครับคุณผู้ชมหน้าจอกลางตัวนี้ขนาด 14.6 นิ้วมาตรวัดคนขับครับ 8.88 นิ้วตัวเลขสวยๆแบบนี้ไอ้ 8.88 นิ้วเนี่ยเชื่อว่าใครๆหลายคนคงคุ้นๆแหละเพราะว่าเขาไม่ซ้ำกับเจ้าไหนในตลาดเลยนะครับสำหรับมาตรวัดคนขับก็ต้องบอกว่าทั้งจอมาตรวัดกับจอกลางตัวนี้ยกมาจากในตัว Hightech ST เลยนะซึ่งเป็นตัว Luxury ของค่ายเขาด้วยเป็นไงเรียกว่าถือว่าเอาตัวของหรูมาใส่ให้ในตัวของ ION V คันนี้เลยนะครับวัสดุภายในคุณผู้ชมภายในเป็นวัสดุบูนุ่ม 100% เรียกว่าแทบทุกจุดเป็นบูนุ่มทั้งหมดให้มาดีไหมให้มาดีนะเนี่ยทุกอย่างบูนุ่มเดินสติชชิ่งได้จริงทั้งหมดนะครับให้มาเต็มๆภายในเป็นทูโทนสีดำตัดกับสีอิฐหน่อยอิฐแบบเหมือนอิฐมอนแดงๆตรงนี้นะครับดูสีอาจจะฉุดฉาดแบบนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ฉุดฉาดเกินไปแต่ก็สีแอบแรงอยู่นะก็แล้วแต่คนชอบครับแล้วก็ในส่วนของเกรด้านหน้าตรงนี้ไม่มีแล้วคุณผู้ชมไม่มีเหมือนรถ EV หลายๆรุ่นนะครับไม่มีที่ใส่ของด้านหน้ามาให้มีตะขอเกี่ยวมาให้ตรงจุดด้านหน้า2จุดมาให้ตรงนั้นนะครับแทนเพื่อเพิ่มพื้นที่ห้องโดยสารด้านหน้านั่นเองนะตามหลักการออกแบบของรถ EV จากจีนเขาหลายๆรุ่นเนี่ยเขาบอกเลยว่าที่ไม่มีตรงเนี้ยเพราะว่าเขาต้องการให้พื้นที่ด้านหน้ามันมีกว้างมากขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นนั่นเองนะแต่การตกแต่งภายในเขาดีไม่ใช่เล่นนะสำหรับ ION V คันนี้คุณผู้ชมแค่แผงประตูเนี่ยที่เขาเป็นแบบบูดนุ่มแบบ 100% เนี่ยเดินสติชชิ่งได้จริงแล้วก็ตัวมือเปิดเบ้าเปิดประตูของเขาเนี่ยวัสดุเขาเป็นอลูมิเนียมเป็นเหมือนแบบไทเทเนียมสีเหมือนแบล็คไทเทเนียมเงาๆอ่ะให้ฟิลสัมผัสที่ดีมากๆดูดีเลยคันนี้ดูดีเลยนะครับแล้วก็พวงมาลัยเป็นแบบ2ด้านนี่จับถนัดมือมากๆในส่วนของกระจกด้านหน้าเป็นแบบลดเสียงนะครับก็รู้สึกว่าเสียงเข้ามาน้อยนะแต่ทีนี้เนี่ยเราวิ่งในเมืองคุณผู้ชมมันไม่ได้เจอลมแรงมากแต่ถ้าจากลองวิ่งเนี่ยความเร็วเนี่ย100แล้วแต่นิดเดียวเองนะครับก็ยังเงียบอยู่นะเงียบกริบเลยนะครับไม่ได้มีระบบแอนตี้นอยซ์อะไรต่างๆเข้ามาแต่ว่าเหมือนเป็นการเก็บเสียงภายในรถล้วนๆเลยที่ช่วยให้เสียงค่อนข้างเบาทีเดียวนะครับในส่วนของแพลตฟอร์มนะครับของ ION V เนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาใช้เป็นแพลตฟอร์มของรถยนต์ไฟฟ้าเวอร์ชันล่าสุดก็คือ AEP ครับ ION Electric Platform 3.0 ตัวนี้เป็นแพลตฟอร์มสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วย GAC ION นะครับก็เรียกว่าเป็นเอกสิทธิ์ของเขาเลยแล้วก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยถือว่าน่าสนใจทีเดียวเพราะว่าการที่ตัวรถสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มของรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะเนี่ยมันจะทำให้การคอนโทรลหรือการทำงานร่วมกันระหว่างฟังก์ชันของรถเนี่ยมันเกิดขึ้นบนพื้นฐานของรถยนต์ไฟฟ้าตั้งแต่กำเนิดครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของเจ้าตัว ION เลยนะครับน่าสนใจมากๆคุณผู้ชมนี่ที่ขับมาสักแป๊บนึงเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่า1รถเนี่ยตัดคำว่าทอร์ชันบีมออกไปกันนะเฮ้ยนุ่มนวลนะถ้าเราไม่บอกคุณก็ไม่รู้นะครับถ้ามาขับเนี่ยรู้สึกว่าช่วงล่างเขาทำมาดีทีเดียวและที่นี่ส่วนของเนี่ยอัตราเร่งอันนี้เราอยู่ในโหมดสปอร์ตนะเขาเลือกได้3โหมดนะคุณผู้ชมมีสปอร์ตมีคอมฟอร์ตแล้วก็มีอีโคก็ถ้าคอมฟอร์ตเมื่อกี้ตอนรถที่เป็นค่า default มาคือคอมฟอร์ตผมก็ยังไม่ชอบผมรู้สึกมันเบาไปนิดนึงส่วนไออีโคโหมดประหยัดนี่เลิกพูดถึงครับอันนั้นเอาไว้ใช้ตอนแบตอ่อนๆแล้วกันเนาะแต่ว่าถ้าเป็นโหมดสปอร์ตขึ้นมาเมื่อใดนี่ครับติดเท้าเฮ้ยไม่ใช่เล่นนะแต่กลายเป็นว่าในรถคันนี้เนี่ยผมชอบในโหมดสปอร์ตนะผมสำหรับคอมฟอร์ตผมอาจจะยังไม่ถึงใจเท่าไหร่เรียกว่าปกติแล้วถ้าเราขับรถเราจะกลางๆเนาะเอาโหมดคอมฟอร์ตโหมดสบายโหมด normal นั่นแหละว่าง่ายๆเป็นหลักแต่ว่าถ้าเป็นคันนี้ถ้าผมใช้คันนี้ผมจะตั้งสปอร์ตเอาไว้เลยขับสนุกมากแต่ว่าถ้าเป็น คอมฟอร์ตมันอาจจะเบาไปหน่อยประมาณนั้นคอมฟอร์ตกับอีโคนี่เบาแน่นอนในส่วนของไซซิ่งของตัวรถผมเล่าแบบนี้เขาเป็น C Class SUV นะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวบอดี้เนี่ยมันคาบเกี่ยวกันเยอะคือถ้าเราเทียบมองลงไปในตัวมิติเนี่ยเขาใหญ่กว่า HRV แน่นอนใหญ่กว่า Corolla Cross แน่นอนครับแต่ว่าก็ไม่ได้ใหญ่ขนาด CRV แต่ว่าเรียกว่าแอบไปแปะๆนะทำเป็นเล่นคือเขากว้างกว่า CRV นะในตัวของมิติบอดี้นะครับเรียกว่ามันก็อยู่คาบเกี่ยวนะเป็นมิติตัวรถที่ไม่เล็กเลยแล้วก็ตัวทรงรถที่เขาออกแบบด้วยทรงเลขาคณิตอะไรของเขาเนี่ยแล้วก็ในส่วนของไฟหน้าไฟท้ายที่เป็นแบบไฟเบอร์เนี่ยมันเข้ากันดีแฮะมันแอบมีเขาเรียกว่ามีเสน่ห์แฮะเอาสิส่วนหนึ่งครับของดีไซน์แลงเกวจของ Ion V คันนี้เล่าแบบนี้คือเขาบอกก่อนเลยว่าตัวนี้เป็นตัวแรกที่ใช้โลโก้ Ion ตัวใหม่ใช่ไหมแล้วเขาก็สื่อสารแบรนด์ให้ชัดเลยว่า Ion เนี่ยมาจากอะไร Ion เนี่ยมาจาก AI บวก on the way ก็คือประมาณว่าในเส้นทาง on the road on the way เนี่ยที่เราขับรถเนี่ยการที่คุณมี AI อัจฉริยะเนี่ยในการช่วยการขับขี่ในการช่วยให้ความสะดวกสบายในการช่วยให้คุณถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยเนี่ยนี่แหละครับคือที่มาของคำว่า Ion ก็คือ AI บวก on นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยทรงรถที่เขาออกแบบมาก็เลยมีความเป็นไซเบอร์เข้ามาด้วยมีความเป็นจักรกลมีความเป็นหุ่นยนต์เข้ามาด้วยเฮ้ยอันนี้เป็นการออกแบบการรวมการตีความหมายของส่วนต่างๆของทั้งตัวรถของทั้งตัวแบรนด์เอามาไว้ในจุดเดียวกันได้ผมว่าอันนี้ถ้านับถึงความหมายอย่างเดียวนะค่อนข้างกลมกล่อมส่วนฟีลลิ่งการขับเนี่ยแม่เราไม่ได้ลองยาวมากในวันนี้แต่เรียกว่าได้ลองขับพอสมควรเลยทั้งเนี่ยทางตรงเนี่ยตอนนี้ผมกดลงไปตอนนี้ทางโล่งผมขออนุญาตนิดนึงลองใช้ความเร็วนิดนึงนิ่งครับอันนี้นิ่งความเร็วสูงนิ่งเลยเสียงลมยังเก็บดีอยู่เลยคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าเราขับที่ความเร็วสูงเก็บเสียงดีครับจบแล้วอันนี้คือคำตอบเก็บเสียงดีแล้วก็รถมีความ stable ที่นิ่งมากๆเนียนมากๆคุณผู้ชมเราจะมาลองในส่วนของวงเลี้ยวกันบ้างตอนนี้จะเป็นจุดกลับรถนะครับเราจะรู้สึกเหมือนตัวรถเขามีน้ำหนักนิดนึงนะรู้สึกได้แต่ว่าวงเลี้ยวแคบครับอันนี้เรียกว่าคล่องตัวแน่นอนแต่ว่าอาจจะหนักนิดนึงหนักกว่าพวงมาลัยไฟฟ้าที่เราคุ้นเคยแต่บอกก่อนว่าอันนี้คือโหมดสปอร์ตนะคุณผู้ชมมันก็จะมีอาการมีน้ำหนักบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้ผมปิดระบบเลนที่แบบเหมือนดึงรถออกนอกเลนนะเขาจะแค่เตือนเบาๆคุณผู้ชมถ้าไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวนะครับซึ่ง ADAS เขาไปถึงเลเวล2แล้วก็เป็นเลเวลที่เรียกว่าเป็นมาตรฐานของรถยนต์ไฟฟ้าในระดับที่กึ่งสูงขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็เรียกว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีแล้วนะครับนิ่งเลยเฮ้ยดีนะใช้ได้เลยนะคุณผู้ชมแล้วเขาเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเห็นด้านหน้าจะมีเหมือนอินฟราเรดตรงนี้ก็คือการจับพฤติกรรมคนขับนะครับไม่ว่าจะเป็นเหนื่อยล้าคุณไม่โฟกัสการขับหรือเปล่าหรือคุณหลับตานานเกินไปหรือเปล่าคุณไม่โฟกัสไหมอะไรแบบนี้เดี๋ยวเขาก็จะขึ้นเตือนขึ้นมาผ่านหน้าจอนะครับผมลองให้ดูในโหมดของตัวอีโคนิดนึงละกันแต่บอกก่อนว่าเราอาจจะไม่ได้ถึงกับชื่นชมในส่วนของอันนั้นมากนะคุณผู้ชมถ้าบอกกันตรงๆนะทีนี้ในโหมดสบายเนี่ยถ้าโหมด normal เนี่ยคือโอเคมันก็ไม่ได้แย่แต่ถามว่าถ้าเทียบกับการใช้งานในปกติแล้วขับสปอร์ตเนี่ยสนุกกว่าเยอะเลยอาจจะกินไฟหน่อยแต่จริงในตัวรถของเขาเนี่ยเขาเรียก electric consumption ในการอัตราบริโภคไฟเนี่ยเขาเคลมเลยว่าประมาณอยู่ที่ประมาณ14 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100 กิโลเมตรประมาณนั้น14 กว่าประมาณนี้เขาเน้นประหยัดเลยคันนี้คือด้วยโครงสร้างรถด้วยตัวการออกแบบนะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยเขาบอกว่าน้ำหนักของเขาเนี่ยเทคโนโลยีตัวนี้ทำให้แบตเตอรี่น้ำหนักลดลงถึง 7% นะครับตัวโครงสร้างรถก็ลดไปอีก 20-30% นะตัวน้ำหนักเพราะนั้นเบาแน่นอนนะครับเพราะนั้นมันก็จะทำให้เรียกว่ากินไฟน้อยลงวิ่งในระยะทางมากขึ้นตัวรถมีความคล่องแคล่วมากขึ้นแต่จากที่ได้สัมผัสก็ต้องบอกว่าก็เข้าใจว่ามันคล่องขึ้นจริงๆนะครับตัวรถเรารู้สึกเลยว่าถึงแม้มันจะเป็นรถที่ดูไซซิ่งค่อนข้างใหญ่เป็นรถทรง SUV นะครับเป็น2แถวนะ5ที่นั่งนะคุณผู้ชมแต่ก็ถ้าปกติเนี่ยเราจะรู้สึกถึงว่ารถทรงนี้มันจะหนักหน่อยประมาณนั้นแต่คันนี้เรารู้สึกเลยว่าบอดี้ไม่หนักเหมือนเราไม่ต้องแบกน้ำหนักนะครับแล้วรู้สึกได้ตัวโครงสร้างของเขาเนี่ยที่เป็นโครงสร้างของตัวรถเนี่ยเป็นเหล็กกล้าเป็นอลูมิเนียมอยู่ราวๆ 72% ประมาณนี้นอกนั้นเป็นแบบเหล็กแผ่นแบบรีดขึ้นรูปอยู่ประมาณ 28% เพราะฉะนั้นด้วยโครงสร้างที่เป็นเหล็กกล้าร่วมกับอลูมิเนียมเนี่ยนั่นแหละข้อดีก็คือ1ครับความทนทานครับ2ก็คือตัวน้ำหนักที่ได้เป็นเขาเรียกเป็นออปชั่นเสริมเข้ามามันก็ทำให้ตัวรถเบาขึ้นนะครับส่วนการรีเจเนเรทีฟไฟกับ ก็ถือว่ามีมาให้2ระดับคืออ่อนกับกลางนะครับแล้วก็ปิดไปเลยคือถ้าปิดไปเลยมันก็จะไหลไปเลยแต่ถ้าว่าเปิดไว้อ่อนๆเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้รู้สึกเป็นปัญหานะไม่หน่วงเลยอ่ะถ้าผมเป็นกลางกลางก็หน่วงหน่อยนึงแต่หน่วงไม่มากนะเฮ้ยที่จริงกลางใช้ได้นะการรีเจนประมาณกลางเนี่ยได้ไฟที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้หนักเกินไปถ้าเกิดเป็นแบบหนักเนี่ยมันก็จะหน่วงทิ่มนะแต่ในคันนี้ไม่มีนะเขามีให้แค่แบบแค่ระดับอ่อนกับระดับกลางเองนะครับหรือว่าเขามีตรงนี้เป็นประหยัดสุดนะเดี๋ยวลองดูนะคุณผู้ชมคือถ้าประหยัดสุดเนี่ยเขาก็จะหน่วงมากขึ้นนั่นแหละจริงๆมันก็เหมือนเป็นโหมดที่ดีเจเนทีฟไฟขับแบบแรงนั่นแหละแต่ว่าเขาไม่ได้ไปปุ่มกดมันต้องไปกดด้านบนให้ประหยัดสุดนิดนึงนี่แล้วก็เขาจำกัดความเร็วด้วยนะอ๋อมันหน่วงหนักแล้วก็จำกัดความเร็วด้วยคุณผู้ชมคือความเร็วเขาจำกัดไว้ไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงสมมติผมลองเติมนะสุดเลยแค่นี้เลยอันนี้คือโหมดประหยัดสุดประมาณนี้ครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ในการลองขับตัว ION V นะครับเราก็รู้สึกว่ามีหลายจุดที่เราตอนแรกจากการได้พูดคุยได้ฟังเรื่องของโปรดักต์ก็มีหลายอันที่เป็นคำถามทีนี้พอลองมาสัมผัสลองใช้งานโอเคหลายๆอย่างเคลียร์ถ้ามองในสเปคหลายคนอาจจะตั้งข้อสงสัยแต่ถ้าได้ลองขับเรารู้สึกว่าเขาเซตช่วงล่างมาดีแล้วก็ในส่วนของตัว AEP แพลตฟอร์ม 3.0 ของเขาก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นครับที่เรียกว่าเป็นจุดขายได้แล้วก็จากการที่ได้พูดคุยกับพี่ๆสื่อมวลชนที่มาร่วมทดสอบด้วยกันแน่นอนครับ1ฟังก์ชันที่หลายคนชื่นชอบนั่นคือในส่วนของตู้เย็นคุณผู้ชมก็คือมันเป็นตู้เย็นที่เหมือนที่บอกครับว่าเขาทำอุณหภูมิถึงจุดเยือกแข็งได้ถึง -15 องศาซึ่งมันแทบจะเป็นครั้งแรกในรถยนต์นะครับที่มีฟังก์ชันนี้ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจแล้วก็ตอนนี้ครับเขามีราคาออกมาแล้วด้วยคุณผู้ชมเป็นราคาที่เรียกว่าตั้งเอาไว้คาดการแล้วก็บอกไว้ก่อนว่าไม่น่าจะถึงตรงนั้นนะครับก็คือราคาอยู่ที่ 1,99,000 บาทนะคุณผู้ชมสำหรับในตัวของION V คันนี้เปิดรุ่นย่อยเรียวเท่านั้นคือขับเคลื่อนล้อหน้านะครับมอเตอร์204แรงม้าและบิด240นิวตันเมตรนะครับราคานี้เป็นเหมือนราคาพรีเซลคุณผู้ชมใครจองอะไรในช่วงนี้ประมาณนั้นก็ได้ราคาประมาณนี้แล้วก็สำหรับวันนี้ครับคุณผู้ชมใครที่ชื่นชอบเกี่ยวกับรถยนต์เทคโนโลยียานยนต์การขับขี่ต่างๆสามารถรับชมได้ครับกับรายการ 3C Auto ครับทางช่องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับคุณผู้ชมแล้วก็สำหรับตัวเต็มแบบเต็มละเอียดเลยรับชมได้ช่องทางออนไลน์ครับทางช่อง YouTube อมรินทร์ทีวีสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ